พี่สาวชาวจีนคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะทำไมถึงกลายเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งจีนนั้นจะว่า30หยวนไม่ถึงเขาซื้อขนมมาตั้งถุงนึงอ่ะยังไม่ถึง30หยวนเลยทุกคนเชื่อไหมว่าแบรนด์นี้เนี่ยพี่สาวชาวจีนเขาแนะนำกันในเสี่ยวหงชูด้วยนะอยากจะบอกให้คนไทยอ่ะรู้สึกภูมิใจกับสินค้าไทยของเราจริงๆเฮ้ยคนไทยเจ๋งอ่ะทุกคนแต่จะหาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซ่บนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสของการดิสเครดิตประเทศไทยเกิดขึ้นทำให้มีคนจีนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะมาประเทศไทยแต่อย่างที่บอกพูดกันตามตรงเลยทุกคนเป็นแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากมีดาราจีนหลายคนเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยนะแล้วก็มีนักธุรกิจหลายคนมาทำธุรกิจที่ไทยคือคนจีนเขาชอบเมืองไทยมากเลยจริงๆนะทุกคนจากที่เพชรแบบได้รู้จักได้สัมผัสหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะตามสื่อโซเชียลของพี่สาวชาวจีนนะคะทั้งในเสี่ยวหงชูในโตอินอะไรใดๆคือแบบคือคนจีนเขาชอบเมืองไทยกันมากแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเหตุผลหนึ่งที่คนจีนเนี่ยเขาอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่าชอบมาประเทศไทยคืออะไรให้ทุกคนเดาดีกว่าติ๊กต็อกอ่ะยังไม่เฉลยแต่ว่าเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูโตอินนะคะคลิป TikTok ของคนจีนว่าพี่สาวชาวจีนเขาพูดอะไรถึงเมืองไทยกันบ้างไปดูกันป่ะ我来泰国了，我现在才知道为什么这么多人喜欢曼谷。曼谷是一个购物天堂，它可以满足任何人的任何预算。这楼上是卖上万块钱的奢侈品，楼下都可以买到五块钱。曼谷，กรุงเทพเป็นสวรรค์ในการช้อปปิ้งมีทั้งของแบรนด์เนมเนาะลงมาข้างล่างเนี่ยก็เจอแบบว่าของกินง่ายๆทั่วไปอย่างนี้ได้เลย小吃前几天去了 Iconsia 对没错就是这个个别闪闪发亮的地方当我第一次看到它的时候我的心跳真的是加快了几步出门右拐呢是一个很大的室内集市这里就有一个非常接地气的摊档集市上的美食跟唐人街夜市或者有水果西施的果汁会是差不多ทำไมแม่คะคนนี้สวยจังเลยอ่ะเสียงสั่นเลยนะ价格也相差无几5块钱的一份水果10块钱的一份炒面都可以买到还有海鲜啊生腌啊中式泰式应有尽有这个是我最喜欢的小吃两个人吃下来เขาบอกว่าเขาชอบกินสิ่งเมื่อกี้มากแต่ว่าเมื่อกี้คืออะไรนะมองไม่ทัน100块钱都不到如果来泰国旅游准备落脚曼谷不管预算多少一定要来 Iconsia 会给你一个应接不暇的一天โอ้โหเป็นไงทุกคนนี่คือพี่สาวคนจีนคนแรกที่เอามาให้ทุกคนดูคือเขาเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาก็แนะนำกันต่อว่าเฮ้ยมาไทยเนี่ยต้องมาซื้อของช้อปปิ้งนะเพราะว่ามันมีของแบบหลายแบบหลายอย่างมากทั้งของแพงของถูกอยากกินอะไรก็ซื้อได้ในราคาถูกๆเลยแกคือฉันเห็นด้วยมากว่าของไทยอ่ะมันดีจริงๆถ้าฉันเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะฉันก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแบบของกินอ่ะจ่ายแค่ไม่กี่สิบบาทก็ได้ของกินอร่อยอร่อยแล้วอ่ะใช่ไหมให้ทุกคนดูคลิปถัดไปของพี่สาวชาวจีนคนที่2พี่สาวชาวจีนคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะทำไมถึงกลายเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งน่าสนใจไปดูว่าเขาพูดอะไร为什么曼谷还可以成为世界购物圣地首先泰国物价真便宜相比三เขาบอกว่าของที่ไทยเนี่ยราคาถูกมาก这里遍地都是 Seven Eleven 商品都很便宜矿泉水一元果汁酸奶两块三块我早晨在便利店买了一袋子吃的竟然只花30元不到เขาบอกว่ามันของไทยราคาถูกใช่ไหมเขาซื้อขนมมาตั้งถุงนึงอ่ะยังไม่ถึง30หยวนเลยก็ประมาณแบบยังไม่ถึง150บาทที่นี่夜市也很多啥都有卖价格又便宜尤其是曼谷商场真的非常非常多多到我名字都讲จริงแกฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะห้างเยอะมากมีสารพัดห้างอยากจะได้ห้างแบบไหนมีหมด光这些做好还不够曼谷因为是个千万级的人口大都市加上每年几千万的世界游客足够支撑曼谷庞大的零售业本国人也更把购物逛街当作生活的一种闲暇方式他们爱慢慢的生活愿意花时间在线下购物上你爱这样的购物天堂吗คือเขาเนี่ยบอกว่าที่ไทยอ่ะอีคอมเมิร์ซอ่ะมันยังไม่ปังก็คือการแบบซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าเทียบกับที่จีนอ่ะของที่ไทยอ่ะก็คงแบบยังน้อยมากๆเลยทุกคนเพราะว่าที่จีนอ่ะเขาแบบอีคอมเมิร์ซแบบว้าวอย่างเงี้ยเลยถูกไหมเขาก็บอกว่าที่ไทยอ่ะอีคอมเมิร์ซมันไม่ได้ปังเท่าที่จีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคนก็เลยยังจะออกมาข้างนอกเพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรอย่างนี้อยู่เพชรรู้สึกว่าการที่เดินออกมาซื้อของเห็นของจริงได้จับจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสนุกอีกแบบของการช้อปปิ้งนะใช่ไหมโดยสรุปเลยนะทุกคนเหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนหลายคนเนี่ยเขาอยากที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือมาอยู่ที่ประเทศไทยเลยก็คือของมันดีมันราคาถูกมันแบบว่ามันเลิศอะของไทยมันเลิศจริงๆทุกคนเชื่อไหมคือเพชรอะติดตามโซเชียลโตอินหรือว่าเสี่ยวหงชูของคนจีนเนี่ยเขาทำลิสต์ออกมาแนะนำกันเลยนะว่า
หนีเมินน่ะพวกคุณน่ะมาเที่ยวที่ไทยนะจะต้องซื้อของไทยอะไรบ้างทำเป็นลิสต์ออกมายาวมากคือเขาแนะนำให้ซื้อสินค้าไทยต่อบอกต่อกันเลยเพชรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยมันแบบมันปังนะมันว้าวมันถูกใจคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมากๆเพชรก็เลยแบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแบบประกาศออกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำสินค้าแบรนด์ไทยหรือว่ากำลังทำอยู่เพชรรู้สึกว่ามันมีช่องทางของมันมากๆอยากจะให้ทำต่อไปมากๆแล้วก็อยากจะบอกให้คนไทยอ่ะรู้สึกภูมิใจกับสินค้าไทยของเราจริงๆแล้วก็อยากจะแบบส่งต่อบอกกับผู้บริโภคชาวไทยอย่างเราให้ภูมิใจว่าสินค้าไทยมันแบบมันปังมันดีมากแกและที่สำคัญนะไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมเพชรรู้สึกว่าสินค้าไทยที่ออกมาในช่วงหลังๆมาเหนียวเนี้ยเนี่ยนะไม่ใช่สินค้าที่ออกมาแค่ขายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างเดียวแต่ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปด้วยอะอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์อะไรลงไปให้มันแบบมีความทันสมัยมีความเก๋หรือบางแบรนด์ก็มีการนำเทรนด์โลกยุคใหม่เข้ามาในเรื่องของการแบบรักโลกรักสิ่งแวดล้อมคือแบบเพชรรู้สึกว่ามันน่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะและอันนี้นะบอกทุกคนเป็นข้อมูลไว้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP เนี่ยเขาก็ได้มีการผลักดันสินค้าไทยที่ไปอีกขั้นแบบเนี้ยไปสู่ตลาดโลกเลยนะคะทุกคนน่าสนับสนุนมากๆเลยจริงๆไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็ขอบอกต่อสินค้าแบรนด์ไทยที่ได้ใส่ไอเดียแล้วก็ความสามารถของคนไทยเนี่ยมาป้ายยาบอกต่อทุกคนดีกว่านะคะเพราะเพชรเชื่อว่าคลิปเพชรเนี่ยจะต้องมีคนจีนดูอยู่แน่เลยใช่ไหมคะอยู่จงกว่าเรนจะคันจะกระชื่อผินมาเกิดว่าหลิวเหยียนอีเซียวเผื่อว่าคนจีนที่ดูอยู่นะคะจะได้รู้จักสินค้าไทยนะคะแล้วก็ได้ไปอุดหนุนสินค้าไทยกันรวมถึงพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยเพื่อนๆคนไทยนะคะที่ดูอยู่เนี่ยจะได้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้ไปอุดหนุนสินค้าของคนไทยกันนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าของที่เพชรจะมาป้ายยาบอกต่อทุกคนต่อไปเนี้ยคือถ้ามองข้างนอกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นของธรรมดาปะวะแต่ถ้าทุกคนได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะทุกคนจะแบบว้าวเลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยคนไทยเจ๋งอะมีความคิดไอเดียดีมากแล้วก็น่าสนับสนุนมากเลยนะคะเริ่มด้วยชิ้นแรกของเราเลยนี่เลยค่ะชิ้นแรกที่เพชรอยากจะนำเสนอมากก็คือกระเป๋ารีไซเคิลจากแบรนด์ไทยแบรนด์นี้แบรนด์ Replete ค่ะทุกคนนี่น่ารักไหมทุกคนเชื่อไหมว่าแบรนด์นี้เนี่ยพี่สาวชาวจีนเขาแนะนำกันในเสี่ยวหงซูด้วยนะเพชรไปเห็นมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบเป็นพลีทอ่ะซึ่งปกติกระเป๋าทั่วไปไม่ค่อยมีดีไซน์อะไรประมาณนี้เท่าไหร่แบบว่าเป็นทรงพลีทอะไรแบบนี้บวกกับเขามีหลายรุ่นหลายดีไซน์หลายสีทำให้ใครที่แต่งตัวในลักษณะสไตล์ไหนก็สามารถแมทช์ได้ทุกลุคเพชรก็เลยรู้สึกแบบว่าอ่านี่ก็คือเหตุผลที่พี่สาวชาวจีนชอบแน่เลยอะไรเงี้ยแกเห็นไหมมันน่ารักคือเพชรอ่ะชอบสีแบบ colorful อ่ะชมพูส้มอะไรเงี้ยก็เลยนี่ได้อันนี้มานะคะแล้วทุกคนสิ่งที่สำคัญกว่านั้นให้ทุกคนเดาดีกว่าว่าที่เพชรถืออยู่เนี้ยกระเป๋าแบรนด์เนี้ยเขาทำมาจากอะไรทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็ทำมาจากผ้าทั่วไปเอามาทำกระเป๋าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะกระเป๋าแบรนด์นี้เนี่ยนะคะไปอีกขั้นแล้วอย่างที่บอกเพราะว่าวัสดุเขานะคะทำมาจากผ้าที่เหลือจากการผลิตร่มค่ะจากโรงงานผลิตร่มเลยซึ่งเพชรรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่ามันรักโลกแทนที่ว่าเขาผลิตร่มแล้วเหลือเป็นขยะจะเอาไปทิ้งเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปกำจัดขยะอะไรอีกแต่เขาก็ปิ๊งไอเดียเอาตรงนั้นเนี่ยเอากลับมารีไซเคิลนำมาใช้ใหม่เกิดเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้ที่ใส่ได้เกือบทุกเทศกาลโอกาสเลยแล้วแทนที่เราจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกับการกำจัดขยะเหล่านั้นเขาก็เอามาเป็นการสร้างรายได้เกิดเป็นกระเป๋าแบบนี้เพชรรู้สึกว่ามันน่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นที่เพชรมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือรุ่นโฮโบพาทิสสีพิงแซนแบบนี้เลยนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสายกระเป๋าได้ถึง5แบบเลยนะคะเก๋มากอยากจะได้สไตล์ไหนก็จัดไปเลยสิจ๊ะแล้วทุกคนคือเพชรอะเพิ่งไปเกาหลีมาแล้วเพชรก็พกสิ่งนี้ไปด้วยขึ้นรูปให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามันสามารถเข้าได้กับทุกวันที่เพชรแต่งตัวเลยจริงๆแล้วมันน่ารักมากมันสามารถใส่แบบสวยเก๋ก็ได้จะดูแบบทันสมัยดูคุณหนูอะไรได้หมดเลยชอบเพชรชอบมากใครที่สนใจนะคะอยากจะอุดหนุนแบรนด์ไทยแบรนด์นี้แบรนด์ Replete นะคะเขายังมีอีกหลายรุ่นให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเลือกดูกันนะคะว่าชอบแบบไหนสีแบบไหนหลายสไตล์ให้ทุกคนได้เลือกเลยนะคะและแน่นอนค่ะทุกคนกระเป๋าทุกรุ่นของเขานะคะทำมาจากวัสดุที่เหลือจากการผลิตร่มเป็นการนำมา reuse ลดปัญหาขยะด้วยนะคะซึ่งตรงกับที่มาของชื่อแบรนด์ของเขาเลยนะ Replete เนี่ยมาจาก reuse บวก pleat นั่นเองค่ะทุกคน
นี่เกรไม้เกรจนกระทั่งชื่อแบรนด์เลยน่าอุดหนุนใช่ไหมล่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนขอป้ายยากันต่อกับสินค้าแบรนด์ไทยที่น่าใช้แล้วก็ใช้ดีมากๆเพชรใช้มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องสําอางแบรนด์ Ever Pink เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะแต่เพชรจะยังไม่มารีวิวให้ทุกคนดูตอนนี้หรอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเพชรไปเกาหลีมาเพชรพกไปใช้ถึงเกาหลีเลยทุกคนมันใช้ดีมากจริงๆแล้วเพชรอยากให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ตัดภาพไปตอนอยู่ที่เกาหลีเลยเครื่องสำอางแบรนด์ Ever Pink นะคะก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์ที่เรียกว่าไปอีกขั้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นวีแกนไม่มีการทดลองกับสัตว์และยังมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเราด้วยนะคะอย่างเช่นบรัชออนเนื้อครีมของเขามีทั้งหมด5สีสีน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพชรชอบตรงที่สีของเขาเนี่ยชัดมากจะมาใช้กับตากับปากยังได้เลยค่ะและเขาเนี่ยนะคะก็มีส่วนผสมของสควาลีนช่วยบำรุงให้ผิวอ่อนนุ่มป้องกันการสูญเสียน้ำในชั้นผิวแล้วก็มีวิตามินอีช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นและต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะมาต่อกันที่ที่เขียนคิ้วกันบ้างนะคะมี2สีด้วยกันก็คือสีดำกับสีน้ำตาลที่เขียนคิ้วของ Ever Pink นะคะก็มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดของผลมะกอกช่วยบำรุงขนคิ้วให้เงางามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกอัญชันช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นคิ้วค่ะและที่เพชรใช้อยู่นี้นะคะก็คือมาสคาร่าคิ้วจาก Ever Pink เหมือนกันค่ะเจ้าตัวนี้นะก็จะทำให้คิ้วฟูเรียงตัวสวยตัวนี้ก็มีส่วนผสมดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทั้งน้ำมันสกัดของผลมะกอกออร์แกนิกช่วยบำรุงให้เส้นคิ้วชุ่มชื่นเงางามสารสกัดจากดอกอัญชันช่วยป้องกันการหลุดร่วงของเส้นคิ้วว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็นิอาเซียไมด์หรือวิตามิน B3 เสริมกรอบป้องกันผิวให้เส้นคิ้วแข็งแรงค่ะนี่ก็เป็นสินค้าไทยจากโครงการ Next Level Thai ทั้ง2แบรนด์ที่ทั้งใช้ดีและยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมิตรกับโลกช่วยรักสิ่งแวดล้อมด้วยน่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้สินค้าไทยอัพเลเวลแล้วนะคะและยังมีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกยุคใหม่หรือที่เรียกว่าเมกะเทรนด์ด้วยนะคะทุกคนสำหรับเหตุผลที่คนจีนชอบมาไทยเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายอย่างมากเลยเนาะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเหตุผลนึงเนี่ยก็คือเขาชอบที่จะมาช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของสินค้าของไทยนั่นเองค่ะทุกคนเพราะอย่างที่เรารู้กันเลยเนาะว่าสินค้าของไทยเนี่ยคุณภาพดีและที่สำคัญคือราคาเนี่ยเข้าถึงได้และตอนนี้เนี่ยก็ไปอีกขั้นแล้วนะคะเพชรเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะสนับสนุนสินค้าของไทยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ไทยของเราต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย